็นแฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่หมาเป็นครึ่งชีวิตก็แล้วค่ะยังไงคะทำไมเป็นครึ่งชีวิตอะไรไงจริงๆแล้วคือมันเป็นคำพูดของแบบฝรั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอแต่แบบไทยมันก็เลยดูหวานต้องมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเราก็เคยลงอะไรประมาณนี้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเพราะว่าธรรมดาน้องธรรมดาเพราะว่าเราอยู่ในวงการก็คือเราเจอเขาเรื่องการเวลาที่เขาวงการมันก็หลายปีมากเขาได้อ่านแล้วเขาบอกอะไรยังไม่ได้พูดอะไรที่มีหลายคนที่บอกว่าเป็นครึ่งชีวิตของการรายการเราต้องขัดกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่หรือเปล่าก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันก็เราก็รู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าดูหวานมากเขียนมาจากใจไหมคะมีน้องจากใจเขียนมาจากใจคิดนานไหมบ่อยใช่ไหมครับได้ค่ะเขาก็ต้องปลื้มมากเลยถูกเอิบโพสปุ๊บมีโทรเช็คฟีดแบ็กไหมว่ารู้สึกยังไงบ้างจ้าอะไรเงี้ยทำไมเขินล่ะจ้าแสดงว่าตอนนี้คือเราหวานกันมากมันไม่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันเลี่ยนหรือว่าตั้งใจที่จะทำให้มันหวานอย่างมันก็ความรู้สึกนั้นแล้วเขาก็เป็นคนที่สนิทกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็อยู่ในทุกเหตุการณ์ในชีวิตเราตั้งแต่เข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นชีวิตนี้ไปขึ้นชีวิตต่อไปเรื่องไม่รู้พี่หมากเองเขาก็บอกว่าเราก็เป็นครึ่งชีวิตของเขาเหมือนกันหรอใช่ค่ะดีใจก็ดีใจทุกวันนี้ถ้าแบบวันนึงแบบไม่มีเขาแล้วเราก็อยู่ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นมั้งเราก็ทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะกลัวไหมคะว่าคนจะมองว่าเกินอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้มันดูแบบชีวิตนี้เป็นคู่ชีวิตคู่ชีวิตเลยเหรอโซเมทอะค่ะเห็นมีโอกาสพัฒนาอะไรอย่างงี้ไปถึงคู่ชีวิตอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ไม่คาดหวังเยอะแล้วก็จะแฮปปี้ไม่เห็นแล้วเปลี่ยนสุขครึ่งชีวิตเป็นแฟนได้ไหมหรือว่ามันเลยจุดนั้นไปแล้วค่ะไม่ค่ะก็โอ๊ยไปไม่ถูกเลยมาวันนี้ก่อนยังไงนะเห็นสงกรานต์เห็นว่าเขาจะชวนไปเที่ยวไปชวนหรือยังไม่ค่ะยังไม่มีแพลนเลยค่ะแต่เราก็เหนื่อยว่าก็เดี๋ยวกำลังดูอยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานก็เกือบจะเป็นช่วงที่เขาหยุดกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีเขามีได้เกินๆชวนไปบ้างคุยกันบ้างยังไม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะไปทะเลแต่ว่าไม่รู้ว่าคือเอาไปว่าบรรณาการทะเลอะไรเงี้ยมันจะไม่เคยแบบว่าตรงกันมันจะล่มตลอดอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไว้ใกล้ๆเคยบอกเขาหรือยังว่าเองก็อยากไปทะเลสงกรานต์นี้ก็เคยพูดไปแล้วค่ะแต่เขาอยากไปเหนือก็แยกกันไปค่ะหรือว่าอยากกลับไปดูสวนที่ซื้อไว้ในรูปไม่ใช่ไม่ไม่เขาซื้อไว้ช่างติดกับข้างบ้านเขาไม่อยากกลับไปดูไม่รู้ไม่รู้เขาซื้อไม่ก่อนหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ของพ่อไม่ทราบค่ะไม่ทราบแต่ว่าสงกรานต์นี้ยังไม่มีแผนเนาะยังไม่มีค่ะเดี๋ยวถ้าใกล้ๆแล้วเราเจอกันเราจะบอกทำงานสงกรานต์เมื่อไหร่เหลือเท่าไหร่ค่ะวันที่11หนึ่งวันเกิดไปดินเนอร์สวีทอะไรก็กินข้าวตามเก็บไว้ในตู้เย็นอ๋อใช่มีอยู่ชิ้นนึงไม่ใช่ก้อนของขวัญและของขวัญด้วยพี่น้ำของขวัญทำไมต้องขึ้นไม่ได้คิดค่ะว่าเราซื้ออะไรไม่มีค่ะแต่ว่าเราเดินผ่านช็อปพอดีแล้วก็เลยค่ะแล้วเขาก็เก็บขัดเขาหายหรือขาดหรืออะไรไม่ค่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามีหรือเปล่าตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ซื้อให้แอบสลักคิมเบอร์รี่ไวหรือเปล่าคะ
ไม่มีแบรนด์เนมอะไรด้วยป่ะคะก็แบรนด์เนมค่ะคิมเขาหวานคนนี้เรียกแฟนยังคะเรียกเถอะเป็นคนพิเศษได้ไหมอ่ะไม่อยากใช้คำว่าแฟนทำไมไม่อยากใช้ว่าแฟนกดง่ายกว่านะสั้นกว่าใช่มันรู้สึกว่าเราต้องอะไรอ่ะไม่อยากผิดหวังอ่ะแต่เหมือนมันจะบอกว่าเป็นมากกว่าแค่ก็จริงๆแล้วก็คือเขาเป็นไอ้พี่ชายเป็นเพื่อนสนิทที่สุดเป็นคนที่ให้กำลังใจเราตลอดพี่บ่นจุกจิกเป็นพ่อยเขาเคยสัญญาไหมจะไม่ทำให้เราผิดหวังอะไรไม่มีค่ะคือก็ยังกลัวอยู่ใช่ไหมเพราะเขาไม่เคยสัญญาก็เลยยังกลัวอยู่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องพูดเลยใช่ก็มันชัดเจนในแบบของมันอยู่แล้วมากๆด้วยมีใครขอใครเป็นแฟนกันกลัวคนจะมองว่าเราปากแข็งกลัวคนจะมองว่าเราปากแข็งไหมครับที่ยังไม่ได้ก็ต่อเลยค่ะต่อไปก่อนรุนมากนั่งรถอ่ะโอ๊ตเป็นคนได้นั่งรถคันแรกคนแรกรถใหม่เขาแต่ไม่เคยเข้าเขาไปรับรถพอดีแล้วเราก็เสร็จงานพอดีเขาบอกว่าให้คนเลยนะนั่งคนเดียวส่วนมากเขาจะให้ผู้หญิงที่สำคัญในชีวิตนั่งรถแบบเจิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาไม่ซีเรียสหรอกเขาบอกว่ายังไม่มีผู้หญิงคนไหนเคยนั่งเลยก็ลองดูสิมีแล้วจะยังไงคะจิกเลยฮะก็สวัสดีค่ะไม่กล้าเลยหรอกคุณแม่ไงคุณแม่ไ